ันที่10กรกฎาคมนี้นะครับเวลาเดิมเลยตอน1ทุ่มรายการฝันดีฝันเด่นดีเทเราจะมีเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันนะครับเรียกได้ว่า1ชั่วโมง20นาทีเนี่ยจะเป็นอะไรที่อึดอัดมากแล้วเราก็จะให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าความอึดอัดจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวหัวข้อยังไม่ได้ตั้งเลยแต่รับรองตั้งมาน่ะเลือกกันอีกเยอะโอเคไม่เจอกันนะครับวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับกับรายการฝันดีฝันเด่นดีเดย์